เปิดธุรกิจขนส่งเฮียแตมขาใหญ่เมืองอุด,อสดรสภาพใกล้ชิดหนุนรองโจกให้เติบโตทางราชการเปิดสาแรกธุรกิจเฮียแตมขหะบดีเมืองอุดรผู้ได้ชื่อเป็นเจ้าของบ้านห้าหลังที่รองโจกและลูกน้องพักอาศัยมีธุรกิจในเครือสองบริษัทมีศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า26แห่งในภาคอีสานและอีกหลายจังหวัดทั่วไทยทั้งมีรถบรรทุกพร้อมให้บริการขนส่งมากกว่า800คัน วันที่26กันยายน2566เวลา15.40ตรนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าในที่สุดก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าบ้าน5หลังในโครงการไอเวนิวซิตี้วิภาวดี60เจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่รองโจก พลนรดเอกสุรเชษฐ์หักพานเจ้าของบ้านตามโฉนดทุกหลังกลับเป็นชื่อของเฮียแตมอุดรนายชินรัตเจ้าของบริษัทธุรกิจขนส่งและธุรกิจก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีโดยเป็นชื่อของเฮียแตมครอบครองสามหลังและอีกสองหลังชื่อผู้ครอบครองคือนางสิริการภรยาของเฮียแตม นายชินรัตหรือเฮียแตมและภรรยาเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดอุดรธานีและมีสาขายอยู่ในหลายจังหวัดว่ากันว่าธุรกิจขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง7จปปีที่ผ่านมานายชินรัตทำงานเพื่อสังคมหลายองค์กร คนใกล้ชิดบอกว่าทั้งโดยส่วนตัวแล้วเฮียแต่มเป็นคนอัธยาศัยดีไม่ใช่นักเลงและที่สำคัญไม่ใช่ญาติกับพลุรเอรเกจร์เจ์หักพานรองผู้บัญชารตารวจแห่งชาติแน่นอนแต่ทั้งคู่สนิทสนมกันมากสำหรับเรื่องราวของธรุรกิจขนส่งของนายชินรัตในนามบริษัทนั้น ได้เคยตีพิมพ์ตีแผ่ในอุตสาหกรรมวรสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฉบับเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมพศ .2562 ผ่านการให้สัมภาษณ์ของคุณนุชนาแตำแหน่งผู้จัดการบริษัทโดยคุณนุชนาฏเล่าว,ว่าคุณชินรัฐเป็นกรรมการผู้จัดการมีกิจการในเครือสองกิจการมีที่ตั้งที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มธุรกิจจดทะเบียนเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเกลือในจังหวัดอุดรธานีและขยายไปทั่วประเทศเมื่อปีพศ .2527 ต่อมาพศ .2530 ได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในด้านการขนส่งบรรทุกสินค้าประเภทเหมาคันระหว่างจังหวัดอุดรธานีถึงกรุงเทพขยายกิจการด้านขนส่งสินค้ามายังกรุงเทพจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้ขยายเส้นทางขนส่งไปอีก19จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ16จังหวัดในภาคเหนือในปีพศ2541ขยายธุรกิจเพิ่มเติมด้านคลังสินค้าให้เช่าอีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งปีพศ2545ขยายเครือข่ายงานและความเป็นสากลโดยจดทะเบียนบริษัท พร้อมไปกับการขยายสาขาเพื่อเป็นศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า26แห่งในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจด้านการขนส่งทั่วภาคอีสานรวมถึงบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่17ไร่ในจังหวัดอุดรธานีและ85ไร่ที่จังหวัดขอนแก่นอีกทั้งมีรถบรรทุกพร้อมให้บริการธุรกิจขนส่งมากกว่า800คันมีรายงานอีกว่า ทุกครั้งที่พลนุรเอกสุรเชษเดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจทางราชการตำรวจหรือมาในนามส่วนตัวในจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงมักจะแวะมาหาเฮียแต้มทุกครั้งและบ่อยครั้งที่พากันไปทำบุญที่วัดป่าบ้านตาดและอีกหลายวัดในเมืองอุดรเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจว่านายชินรัฐเป็นข้าบดีใหญ่ที่สนับสนุนให้พลนุรเอกสุรเชษและตำรวจอีกหลายนายได้เติบโตบนเส้นทางงานราชการตำรวจแหล่งข่าววงในระบุอีกว่า นอกจากเฮ er ียแตมและภรรยาจะมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านทั้ง5หลังในโครงการดังกล่าวแล้วเฮียแตมยังมีชื่อเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางอีกปีละกว่า142,000บาทและใช้ชื่อในการขอใช้ไฟฟ้าในบ้านทั้ง5้าหลังอีกด้วยสำหรับบ้านภาคหลังที่พลนุิกโชรเชษภาคอาศัยนั้นจ่ายค่าส่วนกลางเป็นเงินรวม62,000บาทส่วนหลังอื่นหลังละ26,000บาทถึง27,000บาท รวมค่าส่วนกลางทั้ง5หลังจำนวน1 4 2 0 0 0บาทตำรวจลูกน้องรองโ๊กคอตกวืดประกันตัวิีวตัว6นายฝากขังวันนี้พร้อมพลเรือนผู้บังคับการนครบาน5เผย2ในตำรวจลูกน้องรองโ๊กเอี่ยวเว็บพนันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ ส่วนที่เหลืออีก6กนายและพละเรือนยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำทยอยส่งสารฝากขังวันนี้โดยมีญาติเข้าเยี่ยมวันที่26กันยายน2566เวลา12.49นาทีไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26กันยายนพลรวจตรีทวัตชัยจินดาควรสนองผู้บังคับการตรวจนครบาน5เปิดเผยว่าได้นำตัวผู้ต้องหาในความผิด ร่วมกันฟอกเงินเปิดบัญชีม้าและจัดให้มีการเล่นพนันมาสอบปากคำทั้งพลเรือนและข้าราชการตำรวจตั้งแต่วันนี้คือวันที่25กันยายนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีการสอบปากคำตลอดทั้งคืน ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวพันธุรฤทเอกเขมรินพิษสมัยผู้บังคับการตอมจังหวัดจันทบุรีและพันธุรฤทเอกอาริดคูประสิทธิราชผู้กำกับการตอมจังหวัดฉะเชิงเศราสองในตำรวจที่ถูกจับกลุ่มไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ผัดฟ้องฝากขังครั้งที่หนึ่งแล้วซึ่งได้มีการยื่นขอประกันปล่อยตัวชั่วคราวและศาลได้อนุมตัติด้วยเหตุผลมีถิ่นที่อยู่และมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือที่เป็นข้าราชการตำรวจอีกหกนายรวมทั้งพลเรือนยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำที่บกน5ซึ่งการพัตตำรวจจะทยอยนำตัวฝากขังในวันนี้ขณะที่วันนี้มีญาติของนางสาวทักษอรพงษ์เหมวัฒนาหนึ่งในผู้ต้องหาเดินทางมาเยี่ยมโดยญาติได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าตนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงรู้เพียงแต่ว่ามีตำรวจไปควบคุมตัวลูกสาวที่บ้านในจังหวัดขอนแก่นแล้วนำตัวมาที่บกน5เมื่อวานนี้ ตนจึงได้ขับรถตามมาและมาถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงได้เข้าเยี่ยมโดยนําเสื้อกันหนาวและข้าวเข้ามาเยี่ยมลูกสาวซึ่งลูกสาวมีอาการเครียดและร้องไห้แต่ก็ยังสามารถทานข้าวได้ ส่วนรายละเอียดนั้นตนไม่ทราบว่าลูกสาวไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าด้วยเหตุผลหรือวิธีใดเบื้องต้นจากการพูดคุยกับลูกสาวบอกว่าบัญชีถูกนําไปเปิดใช้เป็นบัญชีม้าตั้งแต่ปลายปีหกห้าก่อนที่จะถูกปิดไปเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้และนํามาซึ่งการจับกลุ่มส่วนลูกสาวจะถูกชักชวนหรือว่าจ้างและมีเงินหมุนเวียนมากน้อยเพียงใดนั้นตนไม่ทราบซึ่งทางตำรวจได้แนะนำตนให้นำหลักทรัพย์หรือเงินสดมายื่นขอประกันตัวที่ศาลในเวลา9ก้านาฬิกา ขณะเดียวกันพบว่ามีผู้ต้องหาชายที่ถูกคุมตัวสอบปากคำตลอดทั้งคืนมีอาการเป็นลมเจ็บหน้าอกผู้ควบคุมได้มีการแจ้งตำรวจทราจรโจรงการพระราช,ชด,ดำริมาปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่อาการจะดีขึ้นจากนั้นทางพนักงานสอบสวนบกน .5 ได้นำตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังเช่นกัน ทั้งนี้ระหว่างการกัวภุมตัวผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามพัน,นรเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคสีว่าเครียดหรือไม่ที่ถูกดำเนินคดีแต่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่ยิ้มและพยักหน้าให้กับสื่อมวลชนเท่านั้น ขณะที่พลตร,รีนำเกียรติเรีราโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลตอบด้วยท่าทีสบายสบายว่าสบายดีครับก่อนจะเดินขึ้นรถไปเพื่อนำตัวไปฝากขังต่อสาร